สวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องวิทย์พีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการใช้ขวดแบบนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราตามมาดูกันเลยครับวัสดุและอุปกรณ์ในการใช้ในวันนี้จะมีขวดลักษณะแบบนี้เชือกปอรวมทั้งเลื่อยเราจะมาทำกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกเราจะมาทำการเลื่อยขวดตรงคอขวดนี้ก่อนนะครับเมื่อเราได้คอขวดแบบนี้เดี๋ยวเรานำไปใช้ประโยชน์กันเลยครับในการขึงแสลนเราจะใช้ฝาขวดแบบนี้ในการขึงแสลนแบบง่ายๆเลยนะครับโดยการหมุนเกลียวออกแล้วนำใส่ไปด้านในครับเราใช้วัสดุอุปกรณ์แบบง่ายๆและแบบบ้านๆเลยนะครับในการขึงแสลนเพื่อนๆดูครับดึงไม่ออกแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้เชือกผูกหรือร้อยเข้าไปนะครับแน่นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูการผูกกันครับครับง่ายไหมครับในการขึงแสลนแล้วก็แน่นด้วยนะครับและคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในการใช้ฝาขวดแบบนี้ในการขึงแสลนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทย์พีชาแนลได้นะครับในการใช้ฝาขวดแบบนี้ในการขึงแสลนแบบง่ายๆและนี่เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับในการขึงแสลนนี่นะครับสอดด้านนี้เข้าไปด้านในแสลนนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งไว้ด้านนอกแสลนแบบนี้แล้วทำการหมุนง่ายไหมครับเพื่อนๆแน่นมากเลยครับและหลังจากนั้นเราก็ทำการผูกเชือกปอหรือว่าเชือกอะไรก็ได้นะครับผูกเข้าไปมัดให้แน่นๆแล้วทำการดึงแสลนขึ้นไปครับแบบนี้และคลิปนี้ในการใช้ฝาขวดเพื่อนำมาใช้กับแสลนสำหรับบังแดดในครั้งนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆอาจจะได้รับประโยชน์จากคลิปการใช้ฝาขวดเพื่อใช้กับแสลนบังแดดในครั้งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในการใช้ฝาขวดเพื่อมายึดแสลนสำหรับบังแดดในครั้งนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทย์พีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปขอบคุณมากครับจากวิทย์ไทย EP Channel ครับผม